เพจดังวิเคราะห์เหตุเครื่องบินเล็กตกมีจุดที่ดูแปลกย้อนแย้งกับหลักการหลายข้อสภาพอากาศดีไรเมฆฝนกัปตันมาร์คประสบการณ์ข่าวเด่นข่าวเด็ดจะพาเพื่อนๆไปดูเรื่องราวกรณีที่เหตุเครื่องบินเล็กตกในพื้นที่หมู่ที่6ตำบลเขาดินอำเภอบางปะกงจังหวัดฉะเชิงเทราค่ะซึ่งใช้เวลาทั้งหมด11ชั่วโมงในการค้นหาร่างผู้เสียชีวิตก่อนจะยุติเมื่อเวลา2นาฬิกาซึ่งทางเจ้าหน้าที่ได้มีการนำชิ้นส่วนเครื่องบินที่ขุดขึ้นมาได้ไปรวบรวมไว้ที่อบต.เขาดินเพื่อรอวันที่23สิงหาคมจะมีเจ้าหน้าที่เฉพาะมาตรวจสอบซากเครื่องบินทั้งหมดนะคะล่าสุดเพจบันทึกไม่ลับของคนขับเครื่องบินเพจที่รวบรวมข่าวสารด้านการบินและความรู้การบินได้ออกมาพูดถึงกรณีดังกล่าวค่ะโดยเขาได้ตั้งข้อสังเกตนะคะว่าการตกครั้งนี้ของเครื่องบินมีความแปลกค่ะโดยได้ระบุไว้ดังนี้นะคะการตกของเครื่องบินในข่าวเมื่อวานภาพนี้ผมถ่ายเองน่าจะช่วงเวลาที่เครื่องบินตกพอดีจะเห็นได้ว่าทางทิศใต้ของสนามบินอากาศดีมากผมนั่งดูข่าวติดตามตลอดตั้งแต่บินลงมา5โมงเย็นจนถึง4ทุ่มสำนักข่าวเลิกไลฟ์กันแล้วหลังจากเริ่มพบร่างผู้สูญหายนั่งลุ้นทุกนาทีให้เกิดปาฏิหาริย์แต่สุดท้ายมันก็ไม่เกิดจริงๆการตกครั้งนี้ของเครื่องบินมีความแปลกอันนี้ในมุมมองของผมนะครับเพราะสาเหตุจริงๆคงต้องรอการสอบสวนอย่างเป็นทางการข้อสังเกตที่ได้จากเพจบันทึกไม่ลับของคนขับเครื่องบินเหตุการณ์ในครั้งนี้มีความแปลกยังไงบ้าง 1. สภาพอากาศวันเกิดเหตุดีไม่มีเมฆไม่มีฝนขณะที่เครื่องบินขึ้นจากสนามบินผมบินตามมาไม่น่าเกิน10ถึง15นาทีก่อนหน้าสภาพอากาศในขณะนั้นอากาศดีมากแทบจะไม่มีเมฆสักก้อนฝนก็ไม่มีดังนั้นสภาพอากาศไม่น่าจะมีผลกับเหตุการณ์นี้2ความสูงในการบินเครื่องบินเพิ่งไต่ระดับออกจากสนามบินไปได้ราวๆ 10-20 ไมล์ถือเข็มทิศบนเฮดดิ้ง100ตามปกติของการบินออกจากสนามบินของเครื่องบินขนาดเล็กที่บินออกจากสุวรรณภูมิความสูงยังไม่มากเพราะหอจะให้บินความสูงไม่เกิน 3,000-5,000 ฟุตในช่วงแรก 3. รุ่นเครื่องบินและลักษณะพื้นฐานเครื่องบินแบบเซสนาแกรนด์คาราวานเป็นเครื่องบินโดยสารใบพัดขนาดเล็กอเนกประสงค์นั่งได้12ที่นั่งรวมนักบิน2ท่านความเร็วเดินทางเฉลี่ย 120-150 นอตต่อชั่วโมงคร่าวๆก็ราวๆ 220-300 กิโลเมตรต่อชั่วโมงเครื่องบินรุ่นนี้ไม่มีข้อกฎหมายให้ต้องมีกล่องบันทึกการบิน 4. ฟังก์ชันสัญญาณขอความช่วยเหลืออัตโนมัติไม่ทำงานแต่เครื่องนี้น่าจะมีอุปกรณ์ ELT อุปกรณ์ระบุตำแหน่งหากเครื่องบินเกิดการตกกระแทกอย่างแรงเครื่องนี้จะทำการส่งสัญญาณขอความช่วยเหลืออัตโนมัติไปยังคลื่นความถี่ต่างๆของวิทยุการบินและระบุตำแหน่งการบินเพื่อให้หน่วยกู้ภัยมาช่วยเหลือแต่ในขณะที่ผมบินผ่านบริเวณใกล้ๆจุดตกไม่ได้ยินสัญญาณ SOS อันนี้คิดว่าELT อาจจะไม่ทำงาน 5. นักบินตำแหน่งกัปตันเป็นครูการบินมากประสบการณ์นักบินตำแหน่งกัปตันเป็นครูการบินมากประสบการณ์และเป็นเจ้าของสายการบินนี้ด้วยและเป็นที่เคารพของผมและลูกศิษย์ทุกท่านความสามารถและประสบการณ์การบินไม่น่าจะเป็นที่สงสัยรวมถึงนักบินผู้ช่วยก็ทราบจากน้องๆหลายๆคนว่าเป็นน้องที่น่ารักเก่งและมีความรู้ความสามารถดีเยี่ยม 6. ลักษณะการตกของเครื่องลักษณะการตกของเครื่องจมลงไปในดินลึกกว่า10เมตรหมายถึงว่าเครื่องบินแทบจะตกในลักษณะเกือบจะทิ้มลงดิน90องศาถึงทำให้เกิดความเสียหายได้ขนาดนั้นและจมลึกไปในดินขนาด10เมตรแต่ความแปลกคือจากคลิปเสียงที่นักข่าวไปขอกล้องวงจรปิดจากชาวบ้านใกล้เคียงมีเสียงเครื่องยนต์ยังทำงานอยู่จากในกล้องนั้นหมายถึงว่าเครื่องยนต์ยังมีกำลังงานอยู่ก่อนที่จะตกแบบปักหัวทิ้มลงสู่พื้นซึ่งขัดกับหลักการบินเป็นอย่างมากเพราะเครื่องบินปีกบนแบบแกรนด์คาราวานเป็นเครื่องที่ออกแบบมาให้มี stability ที่สูงมากแม้เครื่องยนต์ดับก็ยังสามารถร่อนเหมือนเครื่องร่อนไปได้อีกไกลพอสมควรดังนั้นการตกแบบปักหัวจะเป็นไปได้ยากมาก 7. การตัดสินใจลงจอดถ้าเครื่องยนต์มีปัญหาเครื่อง C208 เป็นเครื่องยนต์เดียวหากเครื่องยนต์เสียเครื่องบินก็ยังสามารถปรับมุมใบพัดให้เป็นแบบรูลมเพื่อลดแรงต้านและร่อนไปได้อีกระยะพอสมควรรวมถึงนักบินมีขั้นตอนการปฏิบัติที่ได้รับการฝึกมาเป็นปกติในเรื่องนี้อยู่แล้วในการฝึกเครื่องยนต์ดับนักบินจะเลือกสถานที่ลงจอดแบบไม่ให้พื้นที่ที่มีลักษณะเป็นแอ่งน้ำหรือพื้นที่ดินโคลนหรือเลนหรือป่าแบบนี้ซึ่งแถวๆนั้นยังมีพื้นที่ให้นักบินเลือกลงได้อีกหลายแห่งพร้อมทิ้งท้ายว่าทั้งหมดเป็นความคิดเห็นส่วนตัวของผมนะครับเราจะทราบข้อเท็จจริงก็ต่อเมื่อการสืบสวนเสร็จสิ้นแต่จากที่ผมเล่าทุกท่านคงได้เห็นว่าจาก
ากหลักฐานกับหลักฐานมันค่อนข้างจะย้อนแย้งกันไปหมดนี่คือสิ่งที่ผมเองก็ยังสงสัยครับขอแสดงความเสียใจกับครอบครัวครูนักบินและผู้สูญเสียด้วยครับขอขอบคุณข้อมูลจากข่าวสดขอบคุณค่ะ